ต่อกันที่วงการจักรยานในบ้านเรานะคะเป็นความเคลื่อนไหวของโกเมสสุขประดิษฐ์ค่ะนำทัพ BMX ของไทยเราสู้ศึก BMX นานาชาติขณะที่นักปั่นต่างชาติก็แห่ที่จะเข้าร่วมชิงชัยเพราะว่าเป็นรายการใหญ่คัดเลือกไปโอลิมปิกเกมส์ค่ะสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดชัยนาทและองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทจัดการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนาม3ประจำปี2567นะคะจะแข่งขันกันสุดสัปดาห์นี้แล้วค่ะวันที่16ถึง17มีนาคมที่สนาม BMX เขาขยายจังหวัดชัยนาทซึ่งทางสมาคมของไทยเรานะคะได้มีการลงทะเบียนกับสหพันธ์จักรยานนานาชาติหรือว่า UCI จัดการแข่งขันจักรยาน BMX นานาชาติรายการ Thailand BMX Cup 2ในระดับ C1 การแข่งขันจะเกิดขึ้น1วันค่ะคือวันที่17มีนาคมนี้นะคะความสำคัญจะเป็นแมตช์เก็บคะแนนสะสมเพื่อคัดเลือกไปโอลิมปิกเกมส์ที่ฝรั่งเศสควบคู่ไปกับการแข่งขันในแมตช์ชิงแชมป์ประเทศไทยด้วยค่ะสำหรับการแข่งขันจักรยาน BMX นานาชาติ Thailand BMX Cup 2นะคะมีนักปั่นจากทวีปเอเชียล่าสุดตอบรับส่งทีมเข้าร่วมมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้มาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียออสเตรเลียฮ่องกงการแข่งขันก็มีรุ่นที่มีการคิดคะแนนสะสมตามระเบียบของ UCI นะคะคือรุ่นประชาชนชายหญิงรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายหญิงและรุ่นเยาวชนทั้งชายและก็หญิงค่ะโดยทาง UCI หรือว่าสหพันธ์จักรยานนานาชาติได้มีการแต่งตั้งให้คุณเบติสลาจาย่าผู้ตัดสินอาวุโสชาวมาเลเซียมาทำหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้ตัดสินในการแข่งขันสนามนี้ด้วยสำหรับใครที่สนใจอยากจะเข้าร่วมการแข่งขันจักรยาน BMX ในศึกชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสนาม3ตอนนี้ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยค่ะ www.thaicycling.or.th ตั้งแต่วันนี้แล้วก็จะมีการปิดรับสมัครวันพฤหัสที่14มีนาคมในเวลาเที่ยงตรงส่วนพิธีเปิดการแข่งขันนะคะจะเกิดขึ้นวันเสาร์ที่16มีนาคมนี้ในเวลา 9:00 น.ที่สนาม BMX เขาขยายจังหวัดชัยนาทค่ะ